สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านบ้านอาหารทำกินเองนะคะกับเมนูยอดฟักแมวผัดน้ำมันหอยนะคะเริ่มแรกเราก็จะมาเด็ดยอดฟักแมวก่อนนะคะเราก็จะเลือกเฉพาะที่ตรงอ่อนๆ นะคะส่วนในเรื่องของความยาวก็เอาขนาดแค่พอดีคำก็พอนะคะค่ะผัด1จานเราก็จะใช้ยอดฟักแมวประมาณ2กรัมนะคะค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูผัดผักง่ายๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่ท้องผูกนะคะเพราะว่าตัวฟักแมวเองเนี่ยค่ะเขาจะมีไฟเบอร์สูงนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีค่ะค่ะแล้วเมื่อเด็ดผักเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนำไปผัดนะคะค่ะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมพริกกับกระเทียมนะคะเราก็จะนำพริกกับกระเทียมนะคะมาโขลกแค่พอแหลกนะคะหรือใครจะนำไปทุบก็ได้ค่ะเตรียมพริกกับกระเทียมเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วรอให้ร้อนจากนั้นก็นำพริกกับกระเทียมนะคะลงไปเจียวจนหอมค่ะค่ะและเมื่อเจียวพริกกับกระเทียมได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ยอดฟักแมวลงไปนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยจากนั้นก็เพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลานะคะตามต่อส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำมันหอยค่ะค่ะเมื่อใส่ส่วนผสมจนครบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะผัดไปเรื่อยๆจนผักเริ่มสุกนะคะค่ะแล้วยอดฟักแมวของเราก็สุกพร้อมตักใส่จานเสิร์ฟแล้วนะคะ